แต่ว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยท่านรองนายกอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันนะคะว่าการทำงานของฝ่ายบริหารเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนถึงแม้ว่าศาลจะสั่งให้ลุงตู่เนี่ยหยุดทำหน้าที่ชั่วคราวคุณอนุทินเนี่ยบอกผ่านคุณไตรสุรีไตรสรณกุลนะคะซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณกวางไตรสุรีเนี่ยบอกว่าคุณอนุทินยืนยันนะคะว่าภายใต้กฎหมายปัจจุบันการทำงานของรัฐบาลทุกกระทรวงทุกหน่วยงานยังทำได้ตามปกติไม่มีสะดุดถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทำอะไรในขณะที่ฝ่ายการเมืองโจมตีแบบนู้นฝ่ายค้านพยายามปั่นม็อบ3 นิ้วพยายามปลุกในขณะที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะเดินหน้าอย่างในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตั้งแต่22 ถึง 26 สิงหาคมในช่วงที่เขาสู้กันเนี่ยนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC Health Week จัดขึ้นที่กรุงเทพมีการประชุมเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข APEC หลากหลายแล้วไม่พอนะ25 ถึง 26ก็เป็นการประชุมระดับสูงว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจครั้งที่12ซึ่งจะมีระดับรัฐมนตรีมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ APEC เข้าร่วมทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์โดยคุณอนุทินเนี่ยจะเป็นประธานการประชุมระดับสูงว่าด้วยสาธารณสุขจะพูดคุยกับผู้บริหารของต่างประเทศนี่คือสิ่งที่ยืนยันนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยลุงตู่จะต้องหยุดทำงานชั่วคราวนะแต่ว่าอย่าลืมว่าเราก็มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาการอยู่ครับพอพูดถึงเรื่องของการรักษาการของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยครับวันนี้คุณไพบูลย์นิติตะวันซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อและก็เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐวันนี้ก็แถลงที่รัฐสภานะครับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์และมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยเนี่ยครับซึ่งทางด้านคุณไพบูลย์บอกว่าจากคำสั่งดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นกลไกที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534ซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคพลังประชารัฐเมื่อต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวกลไกทางกฎหมายที่พรรคพลังประชารัฐได้ศึกษาไว้พบว่าไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับแถลงข่าวกับท่านสื่อมวลชนก็เป็นเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อวานนะฮะที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาแล้วก็ได้มีคำสั่งในการพิจารณาเรื่องวาระดำรงตำแหน่งของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งศาลก็มีคำสั่งให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นท่านให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยจึงเป็นกลไกที่เป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534กลไกของกฎหมายซึ่งทางพรรคก็ได้ศึกษาไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะก็ไม่ได้เห็นไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นในฐานะที่พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลก็ท่านหัวหน้าพรรคก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีท่านที่1ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2535นะฮะในหมวด6ว่าโดยการรักษาราชการแทนซึ่งในมาตรา81ก็บัญญัติไว้ชัดเจนในกรณีที่นายกไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็ให้รองนายกเป็นผู้รักษาราชการแทนซึ่งในที่นี้ก็คือท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีท่านที่1ท่านรักษาราชการแทนตามมาตรา41นะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันในมาตรา48นะฮะมาตรา48วรรค1เขียนว่าให้ผู้รักษาราชการแทน ตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ซึ่งตนแทนนะครับก็อันนี้อยู่ในกฎหมายภารกิจของพรรคพลังประชารัฐในฐานะที่เสนอท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในฐานะที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นรองนายกรัฐมนตรีท่านที่หนึ่งนั้นก็ยังดูแลการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะเป็นพรรคแกนนำต่อไปได้อย่างไม่มีข้อสะดุดใดๆทั้งสิ้นนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการซึ่งมีบัญญัติไว้ชัดเจนเป็นไปตามตัวบทกฎหมายทุกประการเป็นหลักการในการรักษาความเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งเป็นหน้าที่ของพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐดังนั้นท่านก็มั่นใจครับว่าการปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีนั้นก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติดังเช่นผ่านมาครับนี่ฮะแล้วก็คุณไพบูลย์นั้นก็บอกว่าพรรคนั้นน้อมรับคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้ก็รอกระบวนการวินิจฉัยของศาลแต่ไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาประการใดพรรคก็ยังสามารถขับเคลื่อนในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินไปได้ตลอดจนกว่าจะครบวาระของสภาซึ่งก็จะครบเนี่ยมีนาคม 2566 นี่แล้ววันนี้ก็เอาหนังสือเนี่ยมาโชว์ด้วยนะนี่หนังสือเล่มนี้พี่ป้อมพี่ชายที่แสนดีใช่ไหมคะไหนดูชัดๆสิคะพี่ป้อมพี่ใหญ่พี่ชายที่แสนดีตีพิมพ์เป็นครั้งแรกนะคุณสถาพรเอามาแจกนักข่าวใช่นะฮะเราก็ไม่รู้เนื้อหาข้างในเนี่ยเขียนอะไรไว้บ้างนะซึ่งคุณไพบูลย์เนี่ยตอนที่แจกนักข่าวเสร็จปุ๊บเนี่ยมีผู้ทิ้งท้ายด้วยนะคะบอกว่าท่านเนี่ยเคยรักษาการนายกมาหลายครั้งแล้วการทำหน้าที่ของท่านเนี่ยมีความสามารถมีประสบการณ์สูงสุดในประเทศไทยแล้วครับแต่ก็ยังว่านะคุณไพบูลย์ท่านก็อยู่พรรคพลังประชารัฐนะคะคือท่านจะไปเชียร์คนอื่นก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกแปลกๆอยู่นะคะท่านจะไปเชียร์บอกว่าเอ้ยคุณอนุทินสิรักษาการนายกเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะฮะคุณไพบูลย์เนี่ยพี่ป้อมก็เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่เมื่อกี้เนี่ยมีส่วนหนึ่งที่คุณไพบูลย์นั้นเนี่ยครับก็ไปยกข้อกฎหมายเนี่ยมาตรา 48 วรรค 1บอกว่าผู้รักษาราชการแทนตามความในพรบนี้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนหมายความว่ารักษาราชการแทนนายกก็มีอำนาจเช่นเดียวกับนายกนะครับแต่ว่าในหนังสือเนี่ยนะครับคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยได้เคยสั่งเอาไว้เนี่ยมันจะมีข้อยกเว้นอยู่บางเรื่องที่ทำไม่ได้แต่ปรากฏว่าคนที่ไปยกเรื่องนี้มาเนี่ยคล้ายๆกับสิ่งที่คุณไพบูลย์ว่าเนี่ยก็คือมีคุณไพศาลบอกทำได้เหมือนเลยละใช่คุณไพศาลพืชมงคล